และวันนี้ข้าวอบสเต็ก3สหายของเราเมนูข้าวอบของเราก็เป็นลูกครึ่งฟิวชั่นไทยกับฝรั่งนะคุณผู้ชมเพราะสเต็กเป็นอาหารฝรั่งเราก็ไม่นิยมทานขนมปังไม่นิยมทานมันฝรั่งก็มีคาร์โบไฮเดรตคือมีข้าววางข้างจานสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมวิธีการหุงข้าวแบบสูตรตำรับนี้เหมาะกับอาหารฝรั่งมากเริ่มต้นเพียงแค่ใช้ข้าวหอมมะลิคุณผู้ชมเทลงไปในหม้ออันนี้2ถ้วยเป็นถั่วแดงและถั่วดำวันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาข้าวทองนะคุณผู้ชมแช่น้ำสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็จัดการต้มจนกระทั่งนุ่มนิดๆแล้วก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมจะทำให้ข้าวหุงของเราวันนี้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใส่น้ำและเพิ่มความอร่อยอีกสักนิดนึงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจจะยิ่งสักใช้เป็นกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับขั้นตอนทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่แต่งกลิ่นและสีสันเคราะห์นะครับเราก็จัดการใส่ลงไปเอาละปิดฝาหุงไปสักครู่นึงเราก็จะได้ข้าวที่หอมอร่อยชวนรับประทานควรคู่กับสเต็กของเรามากเลยครับสำหรับสเต็กของเราก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการทำให้มีรสชาติและมีความนุ่มนวลวันนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมเนื้อสัตว์สำหรับการทำสเต็กของเราก่อนนะครับวันนี้ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือสะโพกหมูอนามัยเบทาโกรคุณผู้ชมในตรงนี้จะเห็นว่ามีสีชมพูตามธรรมชาติเพราะไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นสะโพกไก่อนามัยเบทาโกรคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นชิ้นสะโพกไก่แต่ถ้าที่บ้านรับประทานเนื้อได้ก็ใส่เนื้อวัวถ้ารับประทานไม่ได้แค่2อย่างพอนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็เคล้าเนื้อสัตว์ทั้งหมดขวดนี้ใส่สักนิดนึงนะคุณผู้ชมซอสข้นต้นตำรับราวิกกี้ต่อไปเราก็จะเตรียมเห็ดฟางเห็ดหอมสดหอมหัวใหญ่และพริกฝรั่งหั่นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยอันนี้คือต้นหอมนะคุณผู้ชมซอยฝอยแช่น้ำผสมน้ำแข็งไว้มันจะหนีบแล้วก็กรอบชวนรับประทานมากส่วนเครื่องปรุงรสแน่นอนวันนี้เราเตรียมของเราเสร็จแล้วเราก็ลงมือเลยนะครับเรื่องผัดแน่นอนที่สุดต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเราให้กระทะร้อนๆแล้วเราก็จะเริ่มใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะครับพอกระทะเริ่มร้อนเราก็จะใส่บรรดาเนื้อสัตว์ที่เราหมักไว้ใส่ลงไปในกระทะเลยนะคุณผู้ชมและสำหรับเรื่องของรสชาติเพื่อให้สเต็กของเราชวนรับประทานวันนี้ใช้ซองเดียวเลยคุณผู้ชมซอสปรุงรสสำเร็จผัดพริกไทยดำปลาโลโบซองนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่พวกบรรดาผักที่เราต้องการก็เริ่มต้นจากเห็ดฟางชิ้นโตๆเห็ดหอมสดนะคุณผู้ชมใส่หอมใหญ่ใส่พริกฝรั่ง3สีใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมคราวนี้เราก็ต้องผัดไปจนกระทั่งน้ำเริ่มแห้งแล้วก็งวดงวดพอสุกได้ที่เราก็จัดการปิดไฟอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นข้าวที่เราหุงเมื่อครู่คุณผู้ชมเป็นไงสุกน่ารับประทานมากตักใส่โถที่เข้าเตาอบได้หรือเข้าเตาไมโครเวฟได้นะครับจากนั้นเราก็จะตักสเต็กที่เราผัดไว้ใส่ลงไปบนข้าวเลยคุณผู้ชม
ช้เข้าไปงานนี้ไม่มีคำว่าประหยัดนะคุณผู้ชมเพราะทำรับประทานเองโอ้ยนี่คือรับประทานได้ 3-4 คนนะคุณผู้ชมโถเนี้ยอย่าดูถูกดูแคลนแล้วใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยถ้าจะรับประทานตอนนี้นะก็ใส่ต้นหอมถ้ายังไม่รับประทานก็ปิดฝาไว้ก่อนพอเวลาจะรับประทานก็เข้าเตาไมโครเวฟนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาออกมาแต่งหน้าด้วยต้นหอมแบบนี้แล้วก็โรยหน้าด้วยงาขาวคั่ววันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะแม่คุณผู้ชมน่ารับประทานมากไม่อยากให้ใครรู้ว่าอาหารจานนี้คืออะไรแล้วก็ปิดซ่อนไว้แต่พอเปิดมาเสร็จก็น่ารับประทานมากเลยชมรายการเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมรีบเข้าครัวเลยนะครับวันนี้สมาชิกที่น่ารักของคุณผู้ชมที่บ้านจะได้รับประทานตำรับนี้ทันทีนะครับ